นนท์นำพาหนึ่งในแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมราษฎรโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวระบุว่าตื่นมาอ่านข่าวกระแสประชาธิปไตยมันไกลลึกและขยับขึ้นสูงในทุกมิติของสังคมแล้วสังคมเก่าถูกสั่นคลอนสุดๆถ้ายังไม่ปรับตัวนี่พังทลายหมดแน่นอนการเปลี่ยนแปลงอาจมาเร็วกว่าที่คิดต่อมานายอานนท์ได้โพสต์ข้อความระบุถึงการทำรัฐประหารใจความระบุว่ามีคนส่งข่าวมาให้เช็คข่าวว่ามีการส่งสไนเปอร์เข้ากทม.และอดีตนายทหารระดับสูงเดินสายขอความเห็นเรื่องการทำรัฐประหารให้ตนเช็คข่าวและเตรียมพร้อมแล้วตนจะไปเช็คอย่างไรคนที่เกี่ยวข้องคือกองทัพกับนายทหารคนนั้นขอให้เขาช่วยออกมายืนยันหน่อยได้ไหมว่ามันไม่จริงนอกจากนี้ในโพสต์ยังระบุถึงวิธีการต้านรัฐประหารว่าให้คู่สมรสหรือลูกของทหารที่จะออกมารัฐประหารจัดการตามสมควรไม่ให้ทหารที่บ้านท่านออกมารัฐประหารต้องปลดอาวุธทหารที่ออกมายืนตามสถานที่สำคัญไล่สาสีเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่ฮีโร่บ้านพักและที่ทำงานรวมทั้งรถประจำตำแหน่งของคนที่มีส่วนทุกระดับชั้นในการรัฐประหารต้องถูกประณามด้วยการสาสีหรือสิ่งปฏิกูลอื่นๆเพื่อแสดงออกว่าเราไม่พอใจและไม่กลัวขณะเดียวกันนายพริชชีวรักษ์หรือเพนกวินหนึ่งในแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวระบุว่าช่วงนี้กลิ่นรัฐประหารแรงขึ้นเรื่อยๆและบรรยากาศทางการเมืองช่วงไม่กี่วันนี้เริ่มคล้ายกับช่วงก่อนรัฐประหารปี2549ถ้าเกิดการรัฐประหารขึ้นขอให้พี่น้องประชาชนออกมาต่อต้านอย่างสุดความสามารถด้านนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งอีกหนึ่งแกนนำชุมนุมเพียงแค่แชร์ข้อความของนายอานนท์ไปยังเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ถนนอักษะกลุ่มภาคีนักศึกษาศาลายากับกลุ่มมวลชนเสื้อแดงจากพื้นที่ต่างๆนัดหมายจัดการชุมนุมปราศัยในช่วงเย็นวันที่22พฤศจิกายนซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยในงานมีการจัดตั้งเวทีปราศัยนิทรรศการงานรื่นเริงและการแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ท่ามกลางมวลชนค่อยๆทยอยมาเป็นระยะท่ามกลางกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัยทั้งนี้ในการชุมนุมได้มีการเปิดตัวกลุ่มกาดภาคีเพื่อประชาชนซึ่งแกนนำระบุว่าระยะเวลาผ่านมาหลายเดือนได้มีการต่อสู้อย่างสันติวิธีมีกิจกรรมการชุมนุมทางการเมืองเพื่อกดดันรัฐบาลทำตามข้อเรียกร้องและเพื่อให้การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยจึงได้เกิดมีทีมกาดหลายทีมที่ร่วมปกป้องมวลชนที่เข้าร่วมชุมนุมในโอกาสนี้ทางกลุ่มกาดจึงได้จัดตั้งกลุ่มกาดภาคีเพื่อประชาชนทั้งนี้แต่ละกลุ่มจะมีปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์เอาไว้อย่างชัดเจนโดยรวมมีประมาณ 1,500 คนเป็นอย่างต่ำทั้งที่สวมปลอกแขนและไม่สวมปลอกแขนแทรกซึมอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดและจะร่วมกันไปดูแลความปลอดภัยในการชุมนุมวันที่25พฤศจิกายนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงส่งผู้ชุมนุมทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยต่อมาแฟนเพจ Facebook กาดปลดแอกเปิดเผยกลุ่มกาดที่เข้าร่วมอุดมการณ์ดังนี้1ทีมกาดปลดแอก2ทีมกาดมวลชน3ทีมกาดราษฎร4ทีมราษฎรฝั่งทนเป็นกลุ่มกาดอาชีวะ5ทีมกาดเฉพาะกิจ6ทีมกาดอริกะพลังมวลชน7ทีมองค์กรบอดี้การ์ดสเปเชียลฟอร์สเป็นทีมจากครูพรามซึ่งเป็นอดีตหน่วยซีล8ทีมนกพิราบขาว9ทีมกาดฟันเฟืองประชาธิปไตยและ10ทีมอาชีวะพิทักษ์ประชาชนนายพริชชีวรักษ์หรือเพนกวินได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมในการชุมนุมวันที่25พฤศจิกายนที่จะไปชุมนุมที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ว่าจะใช้จุดแข็งที่สุดของขบวนการคือหลักการสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงจะแสดงให้โลกเห็นความหวังและความฝันว่าจะมีอนาคตที่ดีเป็นของพวกเราทุกคนดังนั้นขอให้ติดตามการชุมนุมวันที่25พฤศจิกายนซึ่งจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ส่วนจะค้างคืนหรือไม่ขอให้รอดูบิ๊กเซอร์ไพรส์ซึ่งครั้งนี้ทางผู้ชุมนุมได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยและพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะหากความรุนแรงเกิดขึ้นขอให้เป็นที่ทราบกันว่าไม่ได้เกิดจากผู้ชุมนุมเพราะที่ผ่านมาความรุนแรงเกิดจากภาครัฐทั้งสิ้นและแม้นายกรัฐมนตรีจะประกาศใช้มาตรา112แต่การชุมนุมจะปรับให้ร้อนแรงและเข้มข้นขึ้นทางนี้ยอมรับว่าโดนเพิ่มคดีมาตรา112เพราะตำรวจโทรศัพท์มาให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งตนยินดีหากจะตั้งข้อหาก็ตั้งมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียังเป็นคู่ขัดแย้งอย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอื่นเพิ่มเติมวันเดียวกันนี้รถยนต์ของนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งอีกหนึ่งแกนนำได้ถูกงัดล้อวันนี้ถูกงัดล้อแต่พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะถูกอะไรขอเตือนว่ายิ่งใช้ความรุนแรงในวิธีการออกกฎหมายยิ่งจะทำให้กระแสเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันรุนแรงขึ้น
เมื่อถามว่าโดนข้อหามาตรา112จะขอลี้ภัยหรือไม่นายพฤทธิ์กล่าวว่าจะขออยู่กับพี่น้องทุกคนที่นี่และสู้ที่นี่เมื่อถามอีกว่ากลุ่มคนเสื้อเหลืองนัดชุมนุมในวันที่24พฤศจิกายนและจะค้างคืนกังวลหรือไม่ว่าจะเกิดการปะทะกันซึ่งนายพฤทธิ์กล่าวว่าขอเสื้อเหลืองชุมนุมอย่างสันติอย่าใช้ความรุนแรงเพราะพวกตนเองก็ชุมนุมอย่างสันติและไม่ใช้ความรุนแรงพลตำรวจตรีปิยะเต้าวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงความพร้อมมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยรับมือการชุมนุมในวันที่25พฤศจิกายนว่าทางบชน.ประชุมเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้กรณีแกนนำผิดเงื่อนไขการให้ประกันหรือปล่อยตัวชั่วคราวของศาลพนักงานสอบสวนเตรียมพิจารณาเสนอให้ศาลเพิกถอนประกันตัวแกนนำที่ผิดเงื่อนไขทั้งหมดรวมถึงกำหนดห้ามแกนนำเข้าพื้นที่ชุมนุมแต่ขณะนี้ยังไม่มีแกนนำเข้าพื้นที่ชุมนุมส่วนการแจ้งข้อหาผิดมาตรา112กับแกนนำม็อบยังคงต้องดูตามพฤติการและบริบทของผู้ชุมนุมหากเข้าข่ายก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาตามนั้นและการแจ้งข้อกล่าวหานี้จะต้องพิจารณาระดับกองบัญชาการเท่านั้นส่วนการเตรียมออกหมายเรียกผู้ชุมนุมที่รัฐสภาแยกเกียรกายและหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นสน.บางโพสน.เตาปูนสน.ปทุมวันกำลังพิสูจน์ทราบตัวบุคคลจะมีคนผิดมากกว่า30รายหรือไม่ตัวเลขนั้นไม่สำคัญเชื่อว่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเบื้องต้นความผิดแบ่งเป็นหลายส่วนสำหรับผู้ชุมนุมเข้าข่ายความผิดฐานจัดการชุมนุมโดยมิชอบบางส่วนสมคบกันตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความไม่สงบเรียบร้อยส่วนที่ปราศัยพาดพิงผิดฐานหมิ่นประมาทอีกส่วนที่ทำลายสิ่งของและกล้องวงจรปิดฐานทำให้เกิดความเสียหายซึ่งทรัพย์สินเอกชนทรัพย์สินราชการและทรัพย์สินสาธารณะส่วนความคืบหน้าในการติดตามตัวชายสวมเสื้อกันฝนสีชมพูนั้นมีความคืบหน้าไปมากแล้วสำหรับที่มีบุคคลมาแสดงตัวว่าไม่ใช่ชายคนดังกล่าวหากมั่นใจว่าตัวเองไม่ใช่คนผิดก็ให้ไปพบตำรวจเตาปูนเพื่อเป็นพยานในคดีนอกจากนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังตรวจพบปลอกกระสุนที่ใช้เกิดเหตุหลายชนิดจุดแรกเป็นตรงรถบัสตชด.ใกล้แยกเกียรกายอีกจุดที่พบมากอยู่เลยทางเข้าวัดใหม่ทองเสนห่างจากจุดเกิดเหตุไม่เกิน400เมตรด้านพันตำรวจเอกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำหรับสารเคมีในการฉีดน้ำสัปดาห์หน้าจะมีการชี้แจงจากผู้จัดซื้อหาและผู้เชี่ยวชาญโดยยืนยันว่าขั้นตอนทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อระงับยับยั้งไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าเขตแนวที่ห้ามไว้แต่ยอมรับว่าสารเคมีนั้นมีผลกระทบแน่นอนแต่จะเป็นผลข้างเคียงอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวบุคคลสำหรับอาการบาดเจ็บก็ต้องไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องว่าจะรับผิดชอบอย่างไรหากผู้ชุมนุมจะฟ้องร้องเราก็ไม่ตัดสิทธิ์เพราะที่ผ่านมายังมีการฟ้องร้องในส่วนอื่นๆด้วยอีกทั้งก่อนการใช้ก็ฝึกซ้อมจนชำนาญตำรวจทำตามขั้นตอนแน่นอนขณะที่นายคริสโปตรนันอดีตผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคอนาคตใหม่ได้โพสต์ทวิตเตอร์ว่าจะพาผู้เสียหายจากการโดนสารเคมีของตำรวจที่แยกเกียรกายไปแจ้งความร้องทุกข์ในข้อหาทำร้ายร่างกายดำเนินคดีกับตำรวจและผู้สั่งการที่ส.น.บางโพในวันที่23พฤศจิกายนโดยนายคริสให้สัมภาษณ์ว่าเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บนำใบรับรองแพทย์ไปร่วมแจ้งความ5รายและมีการติดต่อเข้ามาจำนวนมากแต่บางคนอาจติดงานและไม่สะดวกที่จะเดินทางมานายกรัฐมนตรีประกาศว่าจะใช้กฎหมายกับประชาชนเข้มข้นทุกมาตราพวกเราประชาชนก็จะใช้บังคับกับนายกรัฐมนตรีทุกมาตราเหมือนกันศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.ได้โพสต์ข้อความระบุว่าตากสั่งศูนย์ล็อกดาวน์พักพิงผู้ลี้ภัยจากการสู้รบบ้านอุ้มเปี้ยมตำบลคีรีราชอำเภอพบพระหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน1รายเป็นผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาอายุ48ปีขณะนี้ส่งรักษาที่โรงพยาบาลพบพระแล้วเบื้องต้นพบผู้สัมผัสใกล้ชิด10รายเร่งติดตามเข้ากระบวนการคัดกรองและสืบสวนโรคต่อไปขณะที่นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระพร้อมทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4และกองร้อยอาสารักษาดินแดนวางกำลังตรวจค้นทุกช่องทางเข้าออกชายแดนไทยอย่างเข้มงวดเพื่อสั่งปิดพื้นที่หรือล็อกดาวน์ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยและสู้รบบ้านอุ้มเปี้ยมทันทีสำหรับไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นผู้ลี้ภัยชาวเมียนมารายนี้พบว่าออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบบ้านอุ้มเปี้ยมไป2ปีโดยไปทำงานที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากจากนั้นไปทำงานที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรและกลับไปที่อำเภอวังเจ้าแต่เกิดหลงป่าก่อนที่คนจะมาเจอและพากลับศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบบ้านอุ้มเปี้ยมกระทั่งมาตรวจเจอว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19